ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสการท่องเที่ยวนอกจากความงามในเชิงธรรมชาติทะเลภูเขาสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของโบราณสถานความเป็นมรดกโลกนะครับสถานที่ต่างๆที่เก่าๆย้อนยุคแรงมากค่ะช่วงนี้หลายท่านอาจจะเคยไปเที่ยวอยุธยาและแน่นอนต้องไปวัดชัยวัฒนารามคุณเคยไปใช่ไหมไปมาแล้วค่ะเราเคยไปแต่ไปกลางวันครับท่านผู้ชมครับวัดชัยวัฒนารามเป็นวัดตอนปลายอยุธยาที่มีความสมบูรณ์ค่อนข้างมากนะครับสวยงามแต่หลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นบรรยากาศยามค่ำคืนเดี๋ยววันนี้ให้ไปดูครับนี่เป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับสวยขนาดนี้เลยเหรอให้จินตนาการคุณรัชนีให้นึกย้อนไปสมัยอยุธยาเป็นราชธานีเป็นอาณาจักรอยุธยานะโอ้โหตอนนั้นน่ะอาณาจักรอยุธยามันจะเรืองรองขนาดไหนสวยงามนะคงจะเป็นทองอารามไปหมดเลยเนาะใช่ครับดูวัดชัยวัฒนารามณเพลานี้นะฮะยามค่ำคืนเขาประดับประดาไฟแบบนี้อันนี้เขาหันหน้าเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะวัดชัยสมัยก่อนเนี่ยวัดวารามบ้านช่องก็จะหันหน้าเข้าแม่น้ำใช่แต่สมัยปัจจุบันเนี่ยไปสร้างถนนหลังบ้านคนก็นึกว่าเอ้าทำไมบ้านหลังนี้หันหลังให้ถนนความจริงคือแม่น้ำคือถนนไงเพราะฉะนั้นวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเขาก็หันหน้าลงแม่น้ำนะครับสวยงามถ้าไปดูจากมุมแม่น้ำที่เขาทำเขื่อนเอาไว้อ่ะจะเห็นเลยมันจะความสวยงามของวัดชัยวัฒนารามเนี่ยงามมากแต่งตัวย้อนยุคด้วยคือช่วงนี้เนี่ยคนที่ไปเที่ยวเขาก็จะแต่งตัวย้อนไปสมัยอยุธยาก็ว่ากันไปนะครับเอาสมัยผมตอนที่ผมไปเที่ยวน่ะไปถ่ายทำรายการผมก็ยังเป็นนายทหารยุคอดีตเลยนะเพราะว่าเขามีบริการให้เช่าราคาถูกๆแต่ตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าใครอยากจะไปเที่ยวชมแบบนี้ไปได้นะครับเพราะว่าเขาจัดไปถึงวันที่31ธันวาคมจัดยังไงคะจัดยามค่ำคืนเนี่ยไปถึงเวลา 4 ทุ่มอ่ะไม่ใช่ประดาไฟคือแบบว่ามืดค่ำแล้วก็ยังเดินได้ชมได้ซึ่งดีนะไม่ร้อนเขาจัดเป็นเทศกาลก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าเพื่อนำเสนอเป็นสไตล์ซอฟต์พาวเวอร์มุมมองใหม่ในยามค่ำคืนของโบราณสถานหรือว่าแหล่งมรดกโลกนะครับจัดไปถึง31ธันวาคมปี66นู่นนะฮะเวลา4ทุ่มนะครับทางผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่3คุณสุกัญญาเบาเนิร์ดนะครับก็บอกว่ากรมศิลปากรได้สั่งการให้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ในแต่ละจังหวัดนะฮะก็มีการจัดงานราตรีนี้ที่วัดชัยวัฒนารามเป็นการเสนอมุมมองใหม่ผ่านเขาเรียกว่าอะไรแสงสีเสียงโอ้พูดแล้วผมก็อยากจะไปเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆถ้ามีเวลาผมต้องหาเวลาไปยามค่ำคืนไปกลางวันนะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์นะคะถึงจะมีการประดับประดาไฟศุกร์เสาร์และอาทิตย์วันนักขัตฤกษ์ด้วยค่ะนะครับนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับดีจังเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปอีกรอบเพราะว่าเราไปกลางวันก็จะไม่เห็นแบบนี้ใช่มันก็จะไม่ได้บรรยากาศแบบนี้